คะ alright so the first thing muy bueno muy delicioso delicioso ได้เลยนะคะอยากชิมโอเคไม่สิโอเคถ้าเขาอยากชิมให้ชิมได้เลยนะแต่ไวเป็นไงฮะก็เคยลองมาป่ะ good very goodเนี่ยนะคะว่าเหมือนกับที่น่าไทยเขาบอกว่าคล้ายๆอันนี้กายศาสตร์ทัชชาหน่อยไหมลูก No meat It's like the crispy rice with okay. And if anyone before going on ผมจะถามลูก้ามารีนี่นะครับก็ลูก้า the first questions on the motor GP คุณร้อนเลยนะเป็นไงคะพี่ขาหนูอยากให้น้องได้ยกดมกันที่เป็นออริจิอ่ะหนึ่งสองสามคุณช่างคะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่แล้วจะเป็นขนมพื้นเมืองนะครับของดีของบุรีรัมย์อีกแล้วค่ะรีบครับสายหันนิดนึงค่ะโอเคทั้งนี้ค่ะพี่ดูครับผมเป็นขนมขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันทางนี้รีรัมย์ The Two in the West ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนายเก๋ขอบคุณนี้นะครับนี่ด้วยครับนี่นี่ขออีกทีจบร้อยโอเคมาก่อนครับ Yes this is the gift to the stage there is a little gift from the lady ใช่เลยนะคะเราก็ค่ะได้มาจ้าทีผู้จัดการขายออนเทรดศูนย์บุรีรัมย์ตัวแทนน้ำแร่ธรรมชาติราชาค่ะผมรบกวนแล้วก็ดูแลกับเราในครั้งนี้นะคะจากที่ออกจากคุณซื้อน้ำหลายจริงๆนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอเชิญ Next I'd like to invite the six riders to come down the stairs and visit บรรยากาศตอนนี้เราดีมากครับเป็นงานอะไรต่างแล้วก็ต้อนรับนักแข่งนะครับทุกคนนะครับที่จะมาร่วมแข่งขันGP Thailand GP ที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งงานวันนี้เป็นความสำเร็จเป็นอย่างดีครับเรามีการได้นำเสนอการท่องเที่ยวชุมชนนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้ว่าเมืองไทยหรือบุรีรัมย์เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอะไรที่สำคัญมากนะครับเราก็อยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ครับมองเดินทางจบเป็นการเลือกครับนักแข่งนี้มีความชื่นชมและก็ชื่นชอบในเรื่องผ้าไทยนะครับแล้วก็เรื่องอาหารไทยได้รับคำชมว่าอาหารไทยอร่อยผ้าไทยมีความงดงามและสวยงามเขาอยากจะกลับนำไปใช้ที่ประเทศของเขาครับคาดว่าวันแข่งจริงๆจะมีนักท่องเที่ยวมามากน้อยแค่ไหนครับคาดการจากการท่องเที่ยวว่าวันหนึ่งนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 100,000 คนที่จะมาร่วมกิจกรรมในงานนะครับแล้วก็จะทำให้สร้างรายได้มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นจำนวนมากเช่นกันครับหรือประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านครับ